ทำไมรู้สึกชีวิตช่วงนี้มันน่าเบื่อจังเนี่ยนั่งดูแก่ลอยไปนั่งดูสระน้ำนั่งดูไร่กัญชาเบื่อจริงๆครับช่วงนี้ฮัลโหลโอ้ใครน่ะผมว่าเขาจะไม่เป็นภัยอันตรายโอ้สวัสดีครับคุณเป็นใครอะครับผมสวัสดีครับผมเป็นเซลล์ขายของครับนี่โอ้แล้ววันนี้คุณมีอะไรมานำเสนอแล้วหมูตัวนั้นขายด้วยไหมครับหมูหมูนี่มันตามอ๋อหมูตามมาอ๋ออ๋อสงสัยเขาอยากเข้าบ้านผมนะครับวันนี้คุณมีอะไรมานำเสนอขายผมครับวันนี้มีเช็คคิวนะครับฉายฮะแล้วก็พวกนี้ฮะอ๋อเป็นบล็อกอันนี้เป็นจากโรงงานโดเรมอนหรือเปล่าครับของที่คุณนำมาขายใช่โดเรมอนสั่งตรงมาเลยฮะแล้วคุณเสนอราคาเท่าไหร่ครับ27เอเมอรัลด์ครับโอ้ไม่ถูกเลยนะนั่นน่ะโอ้มันสุดยอดมากเลยลองเอาไปใช้ดูนะอ๋อใช้แล้วดีสุดยอดเลยใช่ไหมครับใช่ถึงจะนับอ๋องั้นเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงครับว่าเดี๋ยวผมไปตรวจเงินของผมสักครู่นึงก่อนโอเคได้ครับผมหวังว่าผมจะมีเงินพอนะแล้วไขมันได้เอื้อโอ้ก็ขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่เสนอขายสิ่งนี้ให้กับผมนะครับผมหวังว่าจะแบบจะมีวันดีๆกับเขาบ้างนะครับที่แบบจะเจอสิ่งที่สนุกสนุกหรือว่าสิ่งที่น่าประจนภัยนะครับก็ขอบคุณคุณมากเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับขอให้โชคดีกับการใช้ของนั้นนะฮะโอ้โหรอบแบบนั้นนี่แปลว่าสนุกใช่ไหมครับสนุกมากครับอ๋อโอเคงั้นก็ขอบคุณครับเดินทางโชคดีครับคุณครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับเออเล่นขายซะแพงเลยเมื่อกี้เอาซะเงินผมหมดเลยเนี่ยโอ้โหเออก็หวังว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ผมเสียไปนะแต่ว่าผมอยากรู้อย่างนึงนะว่าไอ้นี่มาสร้างยังไงเนี่ยสงสัยเราต้องงัดแงะกันนิดนึงครับก็ใช้วิชาที่เราเรียนมาจากพระอาจารย์เฟี้ยวนะครับนั่นก็คือการกดดูวิธีการคราฟนะซึ่งดาพิส8อันพร้อมกับไอ้ดาพิสบล็อกอันตรงกลางเพื่อที่จะได้แชสคิวเนี่ยนะแล้วมันจะสุ่มของได้ไงเนี่ยมันก็ได้แค่ดาพิสสิแปลกดีฮะของแบบนี้มีด้วยอ่ะงั้นแปลว่าผมขอทำการเก็บไอ้กำไรพวกนี้ก่อนแล้วกันหรือว่าสร้อยคอเนี่ยโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะอย่างแรกที่ผมจะลองก็คือลองไอ้นี่บล็อกนึงแล้วก็ดูสิทุบออกมาจะเป็นไงเนี่ยโอ้ฮะกลายเป็นเบดร็อก what โอ้ท่าทางจะมีได้น่าสนุกแล้วสิไหนดูสิแล้วไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีบวกมีเลขบวกด้วยนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นการเพิ่มโชคหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้เขาน่าจะแถมมาให้ใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะเรามาลองงั้นแง่ทีละอันเลยดีกว่าอย่างอันเนี้ยมันสร้างด้วยการใช้โอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะลาพิส4บล็อกบล็อกทองอีก1บล็อกแล้วก็ลาพิสลูซูรี่อีก4อันเนี่ยนะโอ้โหจะแพงอะไรขนาดนี้แค่บวก10แล้วถ้าเป็นบวก25ล่ะโอ้โหเอาสังเวยตรงกลางด้วยนะเนี่ยเอาไอเทียร์1มาวางไว้สังเวยตรงกลางแล้วถ้าเป็นเทียร์3เอาเทียร์2มาวางสังเวยเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นเทียร์4นะครับเอาเทียร์3มาวางแล้วถ้าเป็นไอที่มันมีเอนชาร์จเนี่ยโหเอาเทียร์2มาวางแล้วก็เอาสตริงมาทั้งหมด6อันแล้วก็ไอตัวลาพิสอีก2อันเพื่อที่จะได้ซิลทัสแชนเพนแดนเนี่ยนะผมว่านะอันนี้น่าสนใจสุดละนี่งั้นผมจะลองหยิบอันนี้มาใช้ทดลองก่อนถ้าผมวางไปบล็อกหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าผมใช้อันนี้ขุดปุ่มโอ้แล้วก็จะได้บล็อกคืนกลับมาพร้อมแชสวอลุ่มเป็นศูนย์จากแรนดอมด้วยแหมถ้าทางจะเป็นหินที่น่าสนใจเนี่ยแต่ถ้าเป็นแชสศูนย์จริงๆที่ผมทุบออกมานี่ผมไม่โชคร้ายตายเลยเหรอก็น่าสนใจแล้วถ้าผมบอกว่าผมอยากให้มันเป็นแชสบวก100ล่ะผมก็แค่ใช้แบบนี้ใช่ไหมก็แค่เอามาวางแบบนี้แล้วก็พอผมวางแล้วผมใช้อันนี้ทุบใช้มือทุบปึ้งโอ้The device source แล้วมันทำมาจากโอ้โหโหชาร์ปเน็ต10 unbreaking 10 oh my god แต่ durability มันมีแค่2แล้วมันคุ้มค่าตรงไหนเนี่ยโอ้โหดูสิฮะสมได้ device source ที่มีชาร์ปเน็ต10 unbreaking 10แต่ durability แค่2เห็นแล้วปวดตับเลยแล้วอันนี้ก็โดนลดไปเป็น99ต่อ100ด้วยแปลว่าถ้าเราทุบบล็อกด้วยไออันนี้หรือว่ามีแค่ไอเนี้ยอยู่ในตัวเนี่ยก็แปลว่าจะทำให้โชคมันบวกเป็น100ตามที่ไอสร้อยคอนี้บอกสินะงั้นแปลว่าอันอื่นก็จะเหมือนกันอย่างเช่นถ้าผมถือ10ก็จะกลายเป็น10สินะแล้วถ้าผมถือ25ก็จะเป็น25แล้วก็50ก็จะกลายเป็น50แต่ไอเจ้าสิ่งนี้เนี่ย Creative Chance Pendant เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเขาน่าจะทำหลุดออกมาอันนึงนะ
ซึ่งอันนี้มันจะไม่มีวิธีการคราฟซะด้วยสิแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมีบวก1บวก5บวก10งั้นผมลองเอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วกันผมเอาสักแบบบวก100เลยแล้วกันถ้ากดเซตแชร์มันจะแปลว่าอย่าบอกนะว่ามันจะได้100โอ้ my god โอ้ผมเข้าใจแล้วอันนี้มันเป็น100คือถ้าผมวางเข้าไปในไอ้ creative เนี่ยผมเอาบล็อกอันนี้ไปวางอันนึงแล้วผมสามารถกำหนดค่าของมันเองได้โอ้ถ้าเป็นบวก10อ๋อก็เป็นบวก10เลยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วผมบรรลุอย่างแท้จริงเลยโอเคมาแล้วถ้าเป็นบวก100ละอ้าวอู้แล้วนี่อะไรเนี่ยนอร์สตาร์เดี๋ยวนอร์สตาร์นี่มันแล้วถ้าผมทุบบล็อก40อ่ะอ๋อได้นี่อีกแล้วจะบอกนะครับดีไวซ์สอดอีกแล้วโอ้โหมาแล้วไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นแบบ texture fail ด้วยโอ้โหดูล้ำเนาะแล้วถ้าผมทุบมันทีนึงมันจะเป็นอะไรโอ้ไม่นะไม่ผมทำอะไรผิดไปผมทำผิดพลาดไปแล้วแม่จ๋าช่วยดูด้วยอย่าจะโอ้ what ผมว่านะบล็อกไอ้บล็อกอันนี้เนี่ย compaction test cube เนี่ยผมว่าผลข้างเคียงมันต้องไม่น้อยแน่นอนนะครับเพราะดูจากขนาดของมันแล้วนี่โอ้โหอลังการใหญ่โตมากเพราะว่าถ้าผมเปิดออกมาแล้วได้โชคร้ายขึ้นมาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องเล็กๆแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าผมต้องไปทดสอบที่มันไม่ใช่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางกันก่อนนะตอนนี้แต่ที่สุดก็มาห่างจากที่บ้านของเราได้สักทีแล้วนี่มันทำอะไรได้เนี่ยถ้าผมวันจะเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้มีซาวด์เอฟเฟคแถมมาให้ด้วยแล้วถ้าทุบล่ะจะไปเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่โอ้เดี๋ยวใจเย็นๆนะจ๊ะโอ้โอ้โหรู้สึกจะโอ้โหเดี๋ยวผมขอหนีไปจากที่นี่โดนๆโอ้ยแกน้องแกมันตายแล้วโอ้โหมันระเบิดข้างหน้าโอ้โหโชคดีนะที่ผมไม่ได้ลองที่บ้านผมอ่ะเนี่ยไม่งั้นบ้านผมเละไปแล้วอ่ะโหแล้วอันนี้มันบล็อกอะไรเนี่ยโอ้ผมไม่น่ารับซื้อมันมาเลยเอ้ยแต่รู้สึกนะผมว่าโชคของผมมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะผมว่าผมต้องทำลายบล็อกนี้อย่างเร็วที่สุดละมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเปิดที่ทำลายขยะลับของผมมันคงถึงเวลาใช้เจ้านี่แล้วเอาไปเลยไปใกล้ๆไอ้บล็อกนี้โอ้โหไอ้บล็อกมรณะเอ้ยโอ้ไปให้หมดเลยผมโยนทิ้งมันทั้งหมดเลยโอ้โหน่าจะทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากเลยนะการกับการทิ้งนี่เนี่ยผมรู้สึกเสียดายเงินมากที่ผมซื้อบล็อกนี้ไปโดยที่ไม่ได้คิดเขาหน้าผมต้องทำการคิดก่อนที่ผมจะซื้อไอ้พวกนี้ซะแล้วสินะหรือว่าจะซื้ออะไรก็ตามผมก็ต้องใช้ความคิดก่อนไม่ใช่มาซื้อแบบสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้รู้สึกกลุ้มกับตัวเองจริงๆก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุงและบ๊อบลัสไนท์ทีวีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอดแบบใหม่ของเราที่ผมเพิ่งคิดมานั่นเองนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครป์ทั้งคู่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับและบทเรียนในวันนี้ที่เราจะนำเสนอนั่นก็คือเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยครับกรุณาอย่าลืมคิดก่อนซื้อนั่นเองนะครับไม่งั้นอาจจะเสียใจทีหลังได้แบบที่เห็นในฉากของผมนั่นเองนะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือผลของการที่เราไม่ได้คิดก่อนทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับเรื่องของคติอันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่วอบก็ขออำลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ